สวัสดีแฟนๆรายการหลงละครปังแล้วทีนี้บูมมาแล้วครับคุยแต่ว่าเราไม่ได้เจอกันนานนะไม่ได้เจอเลยหายไปหลายเดือนอยู หายไปนานปีนี้ก็แทนที่จะอัดตั้งแต่มกราก็ไม่เพราะขี้เกียจสรุปแล้วก็คือว่าด้วยความที่ปีใหม่เราหายไปเปิดมามกราแล้วก็หายแล้วก็ชอบคือมาโผล่กันกุมภาเลยทีเดียวนะคะทุกคนปี2563อ่ะช่อง7 HD อ่ะปล่อยละครแบบจัดหนักจัดเต็มมาแล้วต้นปี64มาก็ไม่แผ่วแล้ววันนี้เราก็มากันในท็อปปิกที่ว่าละครล็อตใหม่ปี2564ของช่อง7 HD แฮงมากแฮงมากแต่คือว่ายิ่งใหญ่ใส่ให้หน่อยเอฟเฟกต์อ่ะละครที่ขนทับมาปี64เยอะมากแต่ว่าเราจะเกริ่นด้วยของ4เรื่องล็อตแรกของ2564เลยแต่ว่าก่อนจะเข้าเรื่องเราพูดกันว่าวันนี้เฮ้ยก็ต้องทำใครคุณจะทำอะไรทำไมคุณต้องทำแบบนี้กับฉันทำไมต้องมาจองล้างจองผลาญฉันแบบนี้ได้นะก็มากันในลุคของดาวดิสาน่าในวงเวียนหัวใจโบเป็นคุณโบไงวงเวียนหัวใจก็คือหนึ่งในรถใหม่เราจะพูดถึงกันอ่ะของเราล่ะแข่งมาเต็มขนาดนี้มีปงมีปืนเป็นวารีในเรื่องทางเสือผ่านวารีตรงไหนเนี่ยวารีตรงไหนเกิดคำถามขึ้นมาจะบอกว่าเราแต่งอ่ะอินสปายของคนในชุมชนห้วยเสือร้องก็คือไอ้อ่ะยิงปั้งตลอดอย่างที่สองคือเป็นฉากเปิดตัววารีที่เป็นเจ้าสังเวียนที่เขาต่อยมวยที่ฮาน่ารีวิทต่อยมวยตั้งการสู้กันอะไรเงี้ยไหนลองตั้งการดิต่อยแล้วก็ผ้าเข่าม้าก็เป็นกิมมิกสำคัญก็ได้แต่ว่าอันนี้เป็นตัวแทนของ2เรื่องแต่ไม่ได้พูดแค่2เรื่องแหละล็อตแรกเนี่ยมี4เรื่องเรื่องอะไรบ้างเอาเลยไหมเอาเลยมาอยากรู้แล้วมาเร็ววันจันทร์อังคารนะคะก็เปิดด้วยทะเลลวงเลยซึ่งบอกว่าเรื่องนี้ฉันชอบภาพตั้งแต่ปล่อยทีเซอร์มาแล้วก็รวมถึงเพลงประกอบละครที่พี่ไอซ์สันยูร้องแล้วก็แพรสนิกุลเพลงน่ารักแล้วแบบว่าที่ชอบก็คือว่าไม่พ้นพี่มิกทองระยะของเราแล้วค่ะที่มาเล่นเป็นพระเอกอ่ะฉันรักเขารักเลยคนนี้เหมาะกับลุคแบบอะไรอย่างงี้มากเพราะเขาแต่งชุดอะไรที่มันดูแบบขาวๆฟ้าๆแบบธีมทะเลเงี้ยดูดีมากเลยเนาะเลยคนหนึ่งที่ค่อนข้างพลิกลุคก็คือแซมมี่คาวเบลมาสดใสเป็นโมย่าเลยปกติอาจจะเห็นพี่แซมมี่เล่นแบบดราม่าน้ำตาดินหรือแบบร้ายๆแรงๆนี่ก็มาแบบว่าสดใสซาบซ่าเป็นโมย่าไม่เป็นไรนายไม่มีชื่อใช่ไหมเดี๋ยวฉันบังให้เดี๋ยวมาเล่าก่อนดีกว่าว่าเรื่องราวเนี่ยมันเป็นยังไงก็เป็นเรื่องราวของหนุ่มนาทีซึ่งหล่อแล้วก็รวยด้วยแต่ว่าเกิดเหตุการณ์คือพ่อเขาอะรถอุบัติเหตุชนปุ๊บแล้วก็ไอ้ลวดเหล็กเข้าแทงจุ๊บแต่คือการตายของพ่อมันมีเงื่อนงำแล้วพระเอกก็เลยต้องตามสืบตัวละครลึกลับเยอะมากรายล้อมรอบตัวพระเอกพอพระเอกต้องการตามสืบว่าใครเป็นคนฆ่าพ่อใช่ไหมแต่กว่าจะแบบได้สืบได้รู้เนี่ยก็ดันมาถูกทำลายซะก่อนดังเลยทะเลลวงในการเป็นทะเลลวงเลยพอถูกทำร้ายเนี่ยก็ทำให้พัดตกทะเลไปคือยับเยินมากที่นี่คือยับเยินมากบอกเลยด้วยความบังเอิญนางเอกใส่ชุดดำน้ำเลยสวยๆตั้งใจไปดำน้ำวันนั้นเลยแล้วดำทะเลก็กว้างไปเจอพี่มิกได้ไงเจอพระเอกพอดีแล้วพระเอกกำลังจะแบบสลบสไลด์แต่ผมไม่คิดเหมือนทำให้เหมือนว่าทะเลแห่งนี้ทำให้มาเจอกันก็ไม่แปลกเขาจะเจอกันมันจะจับผิดใช่ปะด้วยความที่นางเอกเป็นคนจิตใจดีสวยจิตใจดีอะไรเงี้ยก็ทำการช่วยเหลือแล้วก็ให้ไปอยู่ที่รีสอร์ทซึ่งนางเอกเนี่ยเปิดรีสอร์ทนะคะทุกคนอยู่ที่รีสอร์ทชื่ออะไรรีสอร์ทชื่อปลายฟ้านับดาวแต่พอพระเอกฟื้นขึ้นมาเนี่ยพระเอกกลับจำอะไรไม่ได้ในรีสอร์ทอ่ะมันก็มีคนไม่เห็นด้วยกับการช่วยเหลือของนางเอกใช่ไหมก็คือคุณแม่อีกคนก็คือเพื่อนสนิทนางเอกน้ำรินแสดงโดยน้องการเมนิสาเป็นนักแสดงน้องใหม่ด้วยสวยเวอร์สวยผิวพองมากใช่เรื่องแรกเลยประเดิมเลยทีนี้พอหลังจากนั้นเนี่ยพระเอกนางเอกเนี่ยเขาก็ได้ใช้ชีวิตกันเนาะที่รีสอร์ทก็มีความกุ๊กกิ๊กมุ้งมิ้งแหละพอเดี๋ยวหลังจากเนี้ยพระเอกจะจำได้แล้วว่าตัวเองเป็นใครมันก็จะมีเงื่อนงำต่างๆแล้วก็มีการแก้แค้นเกิดขึ้นเรื่องตอนแรกๆอาจจะเบาๆ feel good แน่นอนใช่แต่หลังจากพระเอกจำได้นะบอกเลยว่าแซ่บแน่นอนขอชมมาเคยมีการกับบิ๊กที่แบบว่ามีการแบบทะเลาะทะเถียงกันโอเคนะบิ๊กก็จะเป็นอีกตัวละครนึงที่เปิดอีกรีสอร์ทนึงแหละอยู่ที่เกาะนับดาวเหมือนกันแต่รีสอร์ทบิ๊กนี่ยอมแพ้นะรีสอร์ทบิ๊กดูดีกว่าของนางเอกนั่นแหละมันก็มีเรื่องราวของแบบนางเอกอ่ะพอเปิดเรื่องมาเขาก็ทำให้เห็นปัญหาเลยว่ารีสอร์ทนางอ่ะคนไม่ค่อยเข้าแต่นางบอกว่ารีสอร์ทนางเป็นรีสอร์ทแรกบนเกาะอันนี้ก็เดี๋ยวมาดูว่าต่อไปนางเอกจะแบบกลับมาพลิกฟื้นรีสอร์ทของตัวเองได้ด้วยไหมอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงประมาณนี้นะจ๊ะสำหรับเรื่องทะเลลวงน่าดูน่าติดตามน่าสนใจมากๆติดรอดูกันได้เลยนะคะ
สวัสดีค่ะการเมนิสาชุมสายสกุลนะคะรับบทเป็นน้ำรินนะคะคู่กับพี่บิ๊กณัฐชัยค่ะขอฝากละครเรื่องแรกของการนะคะทะเลลวงค่ะรับรองว่าครบรสแล้วก็สนุกแน่นอนค่ะอย่าลืมติดตามชมนะคะจันทร์อังคารก็คือทะเลลวงและพุธพฤหัสก็ไม่แผ่วเหมือนกันไม่แผ่วเลยก็คือเรื่องนี้เรื่องของวงเวียนหัวใจภาพจำเลยนะตอนเด็กอ่ะก็คือเวอร์ชันพี่เวียกับพี่พิงกี้ที่เรตติ้งแบบเยอะตอนแรกคิดว่าเฮ้ยมันเพิ่งเล่นไปเองเมื่อไม่นานอ๋อมันนานมากแล้วประมาณปี52อ่ะก็นานอ่ะก็เธอ60แล้วตอนนั้นเธอ40อ๋อไม่ใช่หรอในเวอร์ชันนี้เป็นนาวที่สามารถมารับบทคุณโบพระเอกของเราก็เป็นพี่พอสวรรค์พระนางสองคนนี้ก็เป็นการโคจรกลับมาพบกันในภพนี้ละกันก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเจอกันในเรื่องสายโลหิตก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่คนรอคอยละกันก็เป็นเรื่องราวของสาวโบสาวนักเรียนนอกนะที่กลับมาก็พบว่าแฟนหนุ่มของตัวเองเนี่ยที่คบกันมานานไปแต่งงานกับคนอื่นเสียใจปะแฟนหนุ่มของโบเนี่ยก็คือวราพงศ์คนที่วราพงศ์ไปแต่งงานด้วยเนี่ยก็คือวิทนีซึ่งเป็นน้องสาวของพระเอกอีกทีนี้พอวราพงศ์เนี่ยเขารู้ว่าคุณโบกลับมาแล้วด้วยความที่เขาแต่งงานโดยที่แบบไม่ได้เต็มใจเท่าไหร่เพราะว่าตัวน้ำรินน้ำรินนั้นทะเลลวงแล้วตัววิทนีตัววิทนีเนี่ยบอกว่าท้องอะไรอย่างเงี้ยพระเอกก็เลยต้องแบบจับแต่งงานต้องคุณต้องรับผิดชอบซึ่งนางก็อยากจะอธิบายกับคุณโบว่าเรื่องทุกอย่างที่นางต้องแต่งงานเนี่ยมันแบบเพราะอะไรเพราะอะไรทีนี้พระเอกอ่ะก็เลยมารู้ว่าแฟนเก่าของน้องเขยเนี่ยคือคุณโบผู้หญิงที่เข้าใจผิดว่านางไปข่มขืนน้องสาวนางอ่ะคือเป็นโรคหัวใจเด็กก็ต้องดูแลเป็นพิเศษต้องตามใจมากๆอะไรเงี้ยและนางก็เข้าใจผิดว่าตัวคุณโบเนี่ยพยายามจะแบบมาแย่งแฟนกับคือหลังจากนี้เนี่ยคุณโพสต์พระเอกของเราก็จะทำให้ชีวิตรักของน้องเนี่ยสมบูรณ์แบบต้องเอาขวากหนามหัวใจออกไปใช่โดยที่นางเอกนี่แหละคือขวากหนามหัวใจของคู่ของน้องนั่นเองโอ้โหดูซึ่งนางจะทำอะไรก็เดี๋ยวต้องดูแต่บอกเลยว่าแบบพระเอกลงทุนมากต้องรอดูว่าโบจะต้องโดนอะไรบ้างอยากรู้นะแล้ววงเวียนหัวใจนี้จะจบอย่างไร จบเป็นทีเซอร์ละครเลยค่ะจะบอกว่ามันมีมุมน่ารักของพระเอกคือนางอ่ะเป็นคนดีแล้วนางเวลาอยู่กับนางเอกนางจะต้องร้ายแล้วมันมีต้องขึงขังต้องขึงขังแล้วมันมีฉากนึงที่นางจะต้องมานั่งซ้อมแบบเป็นคนขึงขังอ่ะแล้วก็จะบ่นกับตัวเองว่าไม่อยากทำร้ายใครซะด้วยอะไรเงี้ยแบบน่ารักตลกดีนะเพราะมันเป็นมุมน่ารักซะงั้นเลยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าอาจจะแบบหลงรักตัวละครพระเอกคุณโทสเนี่ยได้ไม่ยากเลยแต่ว่าสิ่งที่ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของเพลงประกอบละครนั่นเองละครนี่นะรอเรือมาชัดเลยก็คือเพลงคำถามที่มีคำตอบนั่นเองซึ่งเวอร์ชันที่แล้วเป็นพี่เวียแสดงใช่ไหมพี่เวียก็เป็นคนร้องเพลงนี้ส่วนมาเวอร์ชันนี้เป็นพี่พอชให้ถ่ายใครร้องก็พอชไงก็ใช่ไงก็เธอบอกแล้ววะก็จะมีเสน่ห์แตกต่างกันไปแต่ว่าเพราะทั้งสองเวอร์ชันแน่นอนเรื่องน้ำเสียงพี่พอนี่การตีเลยว่าเสียงดีแน่นอนใช่ใช่ใช่สำหรับวงเงินหัวใจนะจ๊ะทุกวันพุธพฤหัสค่ะสวัสดีค่ะนาวทิสาหน้าสอนศึกนะคะยังไงฝากติดตามละครเรื่องวงเวียนหัวใจด้วยนะคะเพราะว่าละครเรื่องนี้นาวรับบทเป็นโบค่ะหรือว่าบุพชาติยังไงก็อย่าลืมติดตามนะคะทุกวันพุธพฤหัสเวลา 20:30 ค่ะจันทร์อังคารก็เด็ดพุธพฤหัสก็แซ่บศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็ต้องไม่แผ่วเลยอย่าแผ่วอย่าแผ่วค่ะขึ้นชื่อว่าช่อง7 HD เนี่ยเราก็ต้องขึ้นหิ้งกับละครบู๊ซึ่งเปิดมาก็ต้องเจอกับละครบู๊สุดมันทางเสือผ้านั่นเองเรื่องราวเรื่องเนี้ยมันเกิดที่ห้วยเสือร้องเป็นเรื่องราวของการเกียงไก่3พี่น้องซึ่งตอนนี้คือเรื่องดำเนินมาเยอะแหละการเกียงไก่อ่ะถูกเสืออินฆ่าพ่อชื่อเสือกล้องกับน้องสาวชื่อแก้วตายอย่างเยี่ยมโหดทำให้เขา3คนน่ะต้องลุกมาสู้ลุกมาต่อกรกับไอ้พวกแบบมีอิทธิพลตัวการอ่ะเขาก็มีปมที่ทำให้เขาไม่อยากจะแบบไปจับปืนไม่อยากไปต่อสู้อะไรใครมากแต่ทีเนี้ยโอ้พ่อถูกฆ่าน้องสาวถูกฆ่าต่อหน้าในเรื่องอ่ะรอบตัวพระเอกมีแต่คนไม่ดีพระเอกโดนแบบเยอะมากซึ่งเขาก็ต้องต่อสู้ต่อกรโดยที่มีความพัวพันกับวารีเพราะว่าจะแบบเจอเหตุการณ์ต่างๆที่มีนางเอกเข้ามาอยู่ในเหตุการณ์ตลอดหรือว่านางเอกเข้ามาช่วยในการต่อกรด้วยแต่จริงๆแล้ววารีอ่ะเขามาที่ห้วยเสือร้องเพราะว่าเขาต้องการมาแก้แค้นครอบครัวของการเกียงไก่นี่แหละเพราะว่าเหมือนวารีโดนเป่าหูจากลุงตลอดว่าคนที่ฆ่าพ่อแม่เธอวารีก็คือไอ้เสือก้องพ่อของการเกียงไก่นั่นเองการแก้แค้นจะเป็นอย่างไรแล้วก็ความรักจะลงเอยอย่างไรก็ต้องรอดูเรื่องความรักไม่ใช่แค่เป็นเมนของการและวารีนะตัวของเกียงเขาก็ต้องมีการแบบพ่อแง่แม่งอนซึ่งเขาก็ต้องเล่นคู่กับแจมมี่ปนิชดาตอบปากต่อคำดีนะและคู่ที่ถูกชมอย่างล้นหลามเลยในไลฟ์สดก็คือไกร
ก็คือน้องบิวเกรซกับบิวอะเคมีดีซึ่งบิวอะจะเป็นอารมณ์แบบว่าน้องผู้ชายที่แบบว่าหุ้ยแบบไปแรงอะสู้คนแหละตอนแรกกับพ่อกับพี่ชายก็ไม่สู้ไงเขาก็จะหงุดหงิดว่าทำไมไม่สู้ทำไมต้องไปยอมด้วยอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่เราแบบควรจะสู้แต่ที่แน่นอนที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือการกลับมาเจอกันอีกครั้งของพี่ออฟชนะพลและฮานาลิวิสฮานาต้องขอชมก่อนว่าเขาถือว่าเป็นราชินีนักบูที่แท้จริงแต่ก่อนเขาเล่นกับพี่เอ็กซ์กันตะพงพี่เอ็กซ์ก็ชมเรื่องนี้พี่ออฟก็ชมว่าลายบูนี่เป๊ะชมเลยฮาน่าเก่งเก่งเก่งเล่นละครบูดีนั่นแหละเขาเรียกว่าเข้มข้นบูก็ถึงพริกถึงขิงเรื่องความรักก็แบบมาตัดอารมณ์ได้ดีเขาเล่าเรื่องดีนะมีอะไรให้ดูอยู่เรื่อยๆติดตามทางเสือผ่านทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะจ๊ะสวัสดีแฟนๆรายการหลงละครครับผมในละครทางเสือผ่านนะครับอ๊อฟรับบทเป็นการครับการนี่คือเป็นพี่ชายคนโตนะครับที่จะต้องคอยดูแลน้องๆนะครับเวลาน้องๆมีเรื่องอะไรเราก็ต้องคอยปกป้องครับเป็นละครที่สะท้อนถึงความรักของครอบครัวยังไงก็ฝากแฟนๆติดตามละครทางเสือผ่านด้วยนะครับละครหลังข่าวว่าเด็ดแล้วละครก่อนข่าวก็ไม่แผ่วเด็ดดวงมาลงมาแรงมากก็คือเรื่องกำนันหญิงละครคอมเมดี้สร้างสรรค์สังคมนิดนึงเป็นการโคจรเจอกันครั้งแรกของแชฟวรากรแล้วก็แพลเชอร์มาวีเฮ้ยเคมีน่าสนใจแนะนำน้องใหม่คนหนึ่งคือน้องไมล์มิสทีนไทยแลนด์2014ประเดิมด้วยการเป็นนางร้ายหน้าใหม่ในวงการเลยเขาต้องเล่นเป็นบทแบบพูดหนูเอาแต่ใจสมโสภาต้องรอดูว่าน้องเขาจะสามารถถ่ายทอดบทบาทนี้อย่างไรต้องติดตามเลยแต่มาเล่าเรื่องกำนันหญิงฟังก่อนว่าเป็นอย่างไรมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกำนันหญิงผู้มีอุดมการณ์แต่ว่าการจะพาพัฒนาหมู่บ้านท่ากระยางของเขาอะการพัฒนาไม่ได้ง่ายขนาดนี้เขาก็ต้องต่อสู้กับพวกผู้มีอิทธิพลเถื่อนในชุมชนการจะวางนโยบายอะไรการจะพัฒนาอะไรก็ต้องถูกผู้มีอิทธิพลบัฟตลอดก็มีการต่อสู้กันแต่ในเรื่องเธอก็ไม่ได้โดดเดี่ยวขนาดนั้นเธอก็มีปลัดหนุ่มสุดหล่อที่มาถึงท่ากระยางก็คือแชฟวนากรเป็นปลัดหนุ่มที่เข้ามาช่วยเหลือเธอด้วยแต่ไม่จบเพียงเท่านั้นพี่สาวของแพลเชอร์โมบีกำนันหญิงก็นันชอบปลัดก็คือเรียกว่าปัญหารอบด้านการต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลจะเป็นอย่างไรและความรักเขาจะจูจีอุอีกันอย่างไรต้องติดตามในกำนันหญิงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา1 ทุ่มนะคะสวัสดีค่ะแฟนๆรายการหลงละครแพลวเชอร์มาวีค่ะฝากบทบาทของกำนันดาวรุ่งด้วยนะคะรับรองว่าสนุกครบรสแล้วก็ฮามากๆแน่นอนค่ะและอีกอย่างนะคะละครเรื่องนี้มีสาระดีๆมากมายค่ะเพื่อแฟนๆช่องเซเอสดีทุกคนเลยนะคะติดตามกันด้วยนะคะก็นั่นแหละค่ะทั้งหมดนี้นะคะ4 เรื่อง 4 รสชาติมันก็มีความหลากหลายมากๆเลยก็ฝากทุกคนติดตามด้วยกับละครล็อตนี้ของช่องเจ็ดเอชดีของเราตามวันเวลาที่เราได้บอกไปใช่แล้วน่าจุดเรื่องเลยน่าจุดทุกเรื่องอ่ะแต่ยังไม่หมดแค่นี้อยากจะพูดเหลือเกินว่าในปีนี้เนี่ยของเราเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างเยอะบ้างให้สรุปภายในเอาอีกแล้วขอเท่าไหร่ดี15 วิพอมั้ย15 วิก็ไม่ติดนะปีนี้นอกจากสีเรื่องเนี้ยปี2564ละครช่อง7 HD จะมีอะไรบ้างอะไรอีกบ้างที่คนทับมาซึ่งอาจจะเด็ดโดมมากกว่านี้แน่นอนใช่แล้วพร้อมแล้วไปแม่เบี้ยหลงกินจันตุ๊กตาเจ้าสาวจำเลยคาถาสิงเพลิงปริศนาพริกกับเกลือป้นลอยฟ้ากรงน้ำผึ้งเกาะรักกลหัวใจทะเลเดือดทะเลเดือดคู่แค้นแสนรักฟ้าหินดินทรายบ้านไร่ใส่สมอนสาวสองวิญญาณที่ดาววานนอนฮาตะวันสีเพิงเขยบ้านไร่สะใภ้ไฮโซบ่วงวิมาลาสามีโชคคืนหมอลำซัมเมอร์รางรักพางใจปางเสน่หานางสาวส้มหล่นเผาขนกู้ภัยอาสารักผู้ดีดงอีโดยและรักล้นแผงก็ไม่รู้ว่าจะมีโปรเจกต์ไหนหรือละครเรื่องอะไรผุดโผล่มาอีกบ้างในปีนี้ก็ติดตามพวกเราไว้ให้ดีแล้วก็ช่อง7 HD ของเราแล้วก็บัคกบูดทีวีของเราไว้ให้ดีอย่างที่แพรบอกเมื่อกี้ว่านอกเหนือจากเรื่องที่พูดมาอาจจะมีเรื่องที่เอาแบบเปิดโผล่มาเซอร์ไพรส์ก็ได้เช่นอย่างของมาหน่อยอย่างของคู่จิ้นมิกทิสาต้องรอดูว่าเป็นเรื่องอะไรค่ายอะไรบทแบบไหนคู่หนึ่งโก้วัสินและมุกดานั่นล่ะเคมี2 คู่เนี่ยคนรอดูว่าจะต้องมาปะกันเรื่องอะไรฉันชอบมากฉันรู้สึกว่าเอ้ย2 คนนี้เคมีเข้ากันทั้งหมดนี้ก็คือความน่าสนใจต้องรอดูเดี๋ยวทางหนุ่มละครก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆว่าละครเรื่องไหนปังเรื่องไหนน่าติดตามเรื่องไหนน่าพูดถึงหรือคุณผู้ชมอยากให้เรามาพูดหรือถกกันเรื่องท็อปิกไหนเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาได้ใช่พูดคุยกับพวกเราก็ได้เดี๋ยวพวกเราไปคุยด้วยถามเขาก่อนว่าเขาอยากคุยกับเราไหมนั่นแหละค่ะก็ละครที่เราพูดกันไปนะคะก็สามารถรับชมสดๆกันได้เลยทางหน้าจอช่อง7 HD กด35หรือว่าใครไม่ได้ดูทางทีวีก็มาชมสดได้ที่ทาง Facebook Page CS7 HD ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญบอกว่าโอ้ยมันมีเวลาว่างเราดูไปได้ติดงานก็สามารถมาดูย้อนหลังได้ที่ buckaboo.tv นะจ๊ะทั้งแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ของเรา
ได้หมดเลยหรือบางคนอาจจะรำคาญโฆษณาอยากดูแบบไม่มีโฆษณาแล้วก็พอหลังละครจบปุ๊บเนี่ยก็ดูได้เลยเออมาปั๊บเลยก็สามารถดูได้ที่บักกูบูอินเตอร์นะจ๊ะอ๋อโอ๊ยไปดีกว่าไปจ้าบ๊ายบายเจอกันค่ะฝาก IG พวกเราด้วยอย่าลืมนะขึ้นไว้เลยขึ้นติดตามด้วยนะตรงนี้ลาไปด้วยท่าทางของทางเสือผ่านฉันคิดมาเองทางเสืออยากจะเหยียบหน้าเลยเสืออยากเหยียบหน้าเลยโอเควะโอเควะเสียงอะไรอ่ะเสียงเหมือนอะไรแตกใส่หน้าหนูอ่ะแตกได้ไงอ่ะโอ้เธอดิ้นอยู่สูงขนาดนี้ฟันอะไรล่ะซึ่งวันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องเอาสิกูส่งให้สุดก็คือส่งกลับมาไม่ได้แล้วเขาหวังไม่เหมือนเดิมแล้วปายเล่นหน่อยไอ้โรคจิตทำไมต้องมาตามจองหลังจองผ่านฉันแบบนี้เล่นดีได้ปะไม่คุยกันเลยหรอเอาก็กะว่าแบบเผื่อจำคัดไงกูจะได้อยู่นิ่งไงพอจำคัดจะได้เนียนเชื่อจะหลุดพิธีกรเรานะคะเคยประกวดมิสทีนไทยแลนด์ปีฮานาลิวิสหรอใช่ป่ะเออเข้ารอบ 1,000 คนอ่ะรีบใส่คอนแทคเลนส์แล้วแบบตาก็กลายเป็นเขตไปข้างนึงเพราะว่าต้องขึ้นเวทีแล้วอะไรเงี้ยอีกข้างนึงจะใส่ไหมเพราะว่าตอนนั้นน่ะไม่เคยใส่คอนแทคเลนส์เลยก็แบบตาที่อยู่นี้กรรมการก็เลยอาจจะงงๆว่าเออน้องตาเป็นไรคะ